นี่คือประสบการณ์การตั้งแคมป์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของพวกเราเรื่องมีอยู่ว่ารถดันเสียกลางป่าพอดีและยังมีข่าวเกี่ยวกับตัวกินคนในป่าซะด้วยเราต้องจุดไฟและเอาชีวิตรอดจนถึงเช้าไม่งั้นตายเย้ว้าวเรามาชุมนุมมาชุมเด็กเราตั้งแคมป์เขาร้องเพลงนี้กันเหรอเฮ้ยพวกนายเตรียมคอไฟมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะไปเดินป่ากันตอนกลางคืนด้วยนะเอามาสิเราเอามาใช่ของเราพิเศษกับเพื่อนเอาอีกแล้วหาทำอีกแล้วทำไมอ่ะพี่โมไม่รอดอีกแล้วทุกคลิปเลยจะบ้าหรอครั้งนี้เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คอยดูแลพวกเราตลอดเวลาไม่มีทางที่เราจะต้องเจออะไรแน่ๆจริงครับจริงแล้วก็ฉันเนี่ยพกเนื้อมาด้วยเพราะว่าวันนี้พวกเราจะย่างบาร์บีคิวเอว่าแต่พวกนายจะขับรถอะไรไปอ่ะนี่ไงฉันเช่ารถมาแล้วนี่คือรถของทางกรมป่าไม้พอดีแล้วเขาบอกว่ารถนี้เนี่ยเป็นรถที่สามารถบุกน้ำลุยไฟแล้วก็สามารถทะลวงน้ำทะลวงบกทะลวงอากาศได้หมดเลยทะลวงได้หมดเลยเหรอทะลวงไปไหนแต่ว่าคนที่จะขับน่าจะต้องเป็นนายอะสล็อตเพราะว่านายอายุเยอะสุดเอ้าเกี่ยวอะไรอะโอ้ใช่สล็อตอายุเยอะสุดส่วนฉันอายุน้อยสุดปะให้งั้นทุกคนขึ้นมาเลยนี่คือรถบ้านของฉันเองอุ้ยมีเตียงนอนในตัวด้วยนะบอกเลยเฮ้ยมีเตียงมีนอนด้วยไหมอ่ะใช่งั้นฉันจะนอนบนเตียงพ่อนายนอนในรถละกันเฮ้ยไม่ได้ดิฉันจองมาตั้ง 5,000 แน่เอาล่ะทุกคนลุยกันเลยคืนนี้ต้องสนุกแน่ราหูเฮ้ยทุกคนอะไรคืนนี้ตามสัญญาพวกเราจะรอบกองไฟกันนะจ๊ะปิ้งย่างเกาหลีอะไรอะน่าคนป่าแล้วนะเฮ้ยก็เราต้องทำเป็นวิถีคนป่าไงเอ้ยว่าแต่ทำไมเสียงวิทยุอะไรจี๊ดๆอะลองเปิดวิทยุดูหน่อยซิว่ามีอะไรเปล่ามันพังหรือเปล่าเปิดนะใช่ประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์วิทยุท้องที่หากคุณได้ยินข้อความนี้รีบออกจากป่าทันทีขอย้ำให้รีบออกจากป่าทันทีเกิดอะไรขึ้นอะเราได้ตรวจพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่ทราบชื่อมันบุกรุกเข้ามาในป่าที่คุณกำลังตั้งแคมป์อยู่ในขณะนี้มันเกลียดแสงไฟแสงแดดและที่สำคัญมันเกลียดการถูกจ้องมองเป็นอย่างมากแล้วมันไม่ชอบให้ใครเข้าไปใกล้ๆด้วยโปรดระวังถ้าเกิดว่าเจอมันละก่อนอย่าสบตาเจ้าตัวนี้และจงจำไว้ว่าให้ห่างไว้และอย่าลืมพวกนายต้องอยู่ในที่ที่มีแสงเสมอให้ตายเถอะนี่อะไรกันเนี่ยเรามาตั้งแคมป์เหมือนที่พี่โมบอกเลยตั้งทีไรตายทุกทีใช่ไงไงแล้วยิ่งนายเป็นคนชวนนะอุ้ยครั้งเลยอุ้ยเสียงอะไรน่ะเขาบอกว่าวิธีการรอดจากที่นี่มีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกัน1ตั้งแคมป์ไฟไว้ให้พร้อมรักษาขาสติและเราจะปลอดภัยถ้าอยู่ในไฟนี้และสามารถเก็บไม้จากรอบๆป่าเพื่อมาเติมฟืนได้2ถ้าผู้นายได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้นั่นหมายความว่าพลังงานหมดแล้วและเราต้องเอาแบบอุปกรณ์ไปซ่อมตรงที่จ่ายพลังงานและ3สามารถล่อไอ้เจ้าตัวประหลาดนี้ที่ชื่อว่ารอนนี่ให้มันมากินเนื้อได้แต่ว่าห้ามมองมันหรือเข้าใกล้มันมากเกินไปและ4ถ้าอยากจะออกจากที่นี่แล้วก็ต้องชาร์จแบตรถให้เต็มถึงจะออกไปได้โอเคตอนนี้ฉันมีคนเก็บฟืนแล้วนะฉันมีฟืนอยู่ฉันมีเหมือนกันฉันลองใส่ไปสิโอ้โหแล้วเติมเท่านิดเดียวเนี่ยนะแล้วใครจะไปซ่อมล่ะเพื่อนมันพังแล้วนะคนที่ไปซ่อมได้ก็อีไวนายต้องเก็บนะเนี่ยโอเคเราเก็บแล้วเพื่อนโอเคซึ่งคนซ่อมจะมีคนเดียวเท่านั้นเราแค่คนเดียวอ่ะ ใช่โอเคสู้อย่างที่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันชอบกินเนื้อใช่ไหมงั้นฉันจะเอาเนื้อไปวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วกันนะแล้วเราจะวางไว้จุดไหนไว้ตรงนี้มีไม้เพื่อนเนื้อฉันจะไล่เก็บไม้นะฉันต้องหาที่สำหรับวางเนื้อเพื่อล่อมันอะเวลาพี่กิตนี่เอาวางเนื้อได้จริงด้วยพี่โอเคเรียบร้อยเฮ้ยไม่ส่งน้องหน่อยมาได้เหรองั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราจะเอ้ยพวกนายไม่ดูแผนที่กันหน่อยเหรอฮะมีแผนที่เหรอตะกี้นี่ตรงนี้มีแผนที่ด้วยนะเขาบอกว่าเครื่องเจเนเรเตอร์อยู่ตรงหัวโค้งตรงนี้พอดีเลยอ่ะตรงสามแยกเหรอใช่ว่าแต่ไอ้ตรงที่เป็นบ้านตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ใจแฮะเรากลับเอาสติก่อนค่อนข้างเครื่องเจเนเรเตอร์อาจเป็นหุบเขาก็ได้หุบเขาเล่นลักโอเคงั้นเราจะต้องทำการรักษาค่าสติของตัวเองไว้ด้วยการอยู่ใกล้เสียแล้ว
เอ้ยฮะเดี๋ยวอะไรได้ยินนะไม่นายคำรามหรอไม่ได้คำรามฉันแกฟื้นอยู่อุ้ยเอ้ยเสียงเหมือนคนร้องขอให้ช่วยเฮลไม่ใช่อ่ะมันงั้นนายไปดูมันตะโกนแบบบ้าคลั่งมากเลยนะใช่ฉันได้ยินเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะเพื่อนได้ยินเหมือนกันหรือว่าเนื้อที่พวกเราวางไว้มันลอยเจ้าตัวประหลาดนั้นหรือเปล่าไปดูไหมอุ้ยเฮ้ยฉันได้เห็นได้ๆอย่ามองอย่ามองหน้ามันตัวอะไรมันกินเนื้ออยู่มันกินซอยจุจริงเหรอเขาบอกว่าเดินผ่านมันได้แต่อย่ามองมันโอเคงั้นฉันทำเป็นไม่มองยี่มาอยู่คนเดียวได้ไหมดูเนี่ยเดี๋ยวฉันคอยเติมฟืนให้อุ้ยพี่กิตตัวมันโคตรใหญ่เลยดูที่หางตาอู้วิ่งพี่กิตวิ่งอย่าไปสังเกตวิ่งนะครับฉันเหนื่อยวิ่งนะครับวิ่งไปสองสายนะครับเอาเนื้อมากี่ชิ้นน่ะโอ้ my god ฉันมีเนื้อชิ้นเดียวนี่ถ้ามันกินหมดนี่มันจะยังไงต่อเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้นะพี่โมนายเจอเจเนเรเตอร์แล้วไอ้ที่เขาเป็นที่มันกินอ่ะมันอยู่ใกล้ฉันจังใช่มันใกล้พวกเรามากเลยพี่ไม้มีไม้อีกไหมอ่ะทุกคนมีแต่เก้าอันไหนฉันต่อคอยเติมฟืนให้ตรงเนี้ยไอ้ข้างหน้ามันล็อกแต่ว่าไอ้ข้างๆต้นไม้มันล้มทับมันเข้าไม่ได้เลยสล็อตนายอยู่ไหนฉันอยู่ที่แคมป์ไฟอ่ะพอดีว่าฉันไม่ได้เอาตะเกียงมาโอเคงั้นเราซ่อมเฮ้ยพี่ไม้มันไปแล้วไว้เดี๋ยวซ่อมไปแล้วสวยแล้วไงฮ่าขึ้นมาเติมหันหลังอย่ามองกินโจ๊กอยู่อ่ะพี่ไม่อย่ามองมันไม่กล้ามั้งไหนอ่ะมันเข้ามาที่แคมป์ไฟของเราทุกคนมันมาหาฉันนะเพื่อนฉันไม่มองมันแล้วเฮ้ยนี่และในระหว่างที่เพื่อนๆเนี่ยไปเปิดเครื่องเจเนเรเตอร์อยู่นั้นดูนี่สิพี่ไม้รถของเราเริ่มชาร์จแบตทีละนิดแล้วเฮ้ยดีวู้ประเด็นคือเมื่อกี้แป้งมันเหมือนมันทำให้ไฟดับอ่ะแล้วพอไฟดับมันก็จะเข้ามาฆ่าเราผมเลยต้องรีบเติมไงอ๋อแสดงว่าทางที่ดีที่สุดของพวกเราก็คือเราจะต้องไปหากิ่งไม้ติดตัวกันไว้เผื่อว่ายามฉุกเฉินนะเกดพลอยเพื่อนพอมันเห็นไฟปุ๊บมันเหมือนจะเข้ามามันเหมือนจะเข้ามาคนต้องหาไฟจะเข้ามาไหนไม่มีพี่ไม้พี่กีดมีที่ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยมันเต้นตุบๆเดี๋ยวหัวใจผมเต้นตุบๆหัวใจเต้นเพราะว่าบางทีนายอาจจะกำลังไปมองอะไรอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าห้ามมองนะว่าแต่ทำไมฉันติดบั๊กไม่มีไฟฉายเลยเนี่ยฉันงงมากไม่มีโคมไฟเราเอามาไม่กี่อันไงใช่นายก็แค่ไม่มีใช้โอ้ยแล้วฉันไม่มีอ่ะฉันจะบอกว่าฉันมืดมากเลยอ่ะเพื่อนไหนนายอยู่ไหนเวลาไปไหนเราต้องไปด้วยกันนะใช่ที่จะโยนให้นายจริงๆเลยแต่ฉันทำไม่ได้ดิฉันถืออันนี้ได้ไหมล่ะกระป๋องถั่วน่ะมันจะช่วยให้ฉันสว่างขึ้นไหมมันต้องมีคนตายคนหนึ่งอ่ะเพื่อนถึงได้อันนี้พี่โมนไหนตายฉันหน่อยดิฉันมีลูกอมนะแลกกับลูกอมได้ไหมไม่ได้เพื่อนถ้าเป็นไฟมันชาร์จแบบน้อยนิดจังเลยอ่ะเขาไม่ใช้ไทซีไงเขาไม่ใช้ไทซีไงนี่มันคิดว่านะพลังงานในป่าเนี่ยมันน้อยมากเลยจุ๊บแจ้งเราไปเก็บฟืนฝั่งนู้นกันดีกว่ามะทางนี้นี่เรายังไม่ถึง 1% เลยนะเพื่อนดูดิเปอร์เซ็นต์นะไปด้วยกันนะฉันอะเหงามากเลยตอนเนี้ยฉันไม่มีสำรองฟืนอยู่ในตัวประมาณไปด้วยซ้ำอะ7-8อันก็ได้อยู่ถ้าเราเดินไปเคยดูหนังแบบว่าสมัยก่อนปะล่ะที่แบบว่าคนเป็นนายอะเขาจะไม่มีคบไฟแต่คนเป็นบ่าวเขาจะต้องถือคบไฟตามตามฉันมาเถอะนางทาส มาเร็วตามมานี่อันนึงโอเคฉันได้มา2ละนี่ด้วยสล็อตเราจะเดินไปรอบป่าเลยนะเพราะว่าเฮ้ยได้ยินเสียงไหมจุ๊บแจ้งได้ยินนางกบเก็บฉันหิวจังอะไรเฮ้ยมีกล้อง CCTV ตรงนี้อ่ะแสดงว่ามีคนเห็นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเพื่อนกล้องมันอยู่ที่แคมป์อ่ะฮะมีกล้องในแคมป์ด้วยเหรอวะเฮ้ยแสดงว่ารอบๆป่าอาจจะมีใครติดกล้อง CCTV ไว้ให้พวกเราเห็นก็ได้นะมีอันเดียวเพื่อนฉันวิ่งกลับบ้านก่อนนี่ทุกคน What ฉันอยากให้ทุกคนดูมากเลยว่าสภาพหลังจากที่ไอตัวนั้นมันกินไปแล้วเนี่ยไม้ผุแถมเศษเนื้อก็จะกระจัดอุ้ยไฟดับเพื่อนดับอีกแล้วหรอมันต้องแบบสติก่อนทะเลาะแบบสติโอเคไอตัวบ้านนั่นมันอยู่ทางไปเครื่องเจเนเรเตอร์โอเคมันวางเนื้อได้ไหมวางเนื้อได้อีกไหมมันวางฉันคิดว่ามันน่าจะมีทางที่วางเนื้อที่อื่นนะตอนนี้ค่าสติของฉันลดรัวๆเลยฉันขอกินถั่วก่อนละกันที่วางเนื้ออันหนึ่งตรงทางเข้าเจเนเรเตอร์อ่ะ
พอฉันกินถั่วแล้วค่าสติฉันแบบดูดีขึ้นมากเลยอ่ะมันค่อยๆเพิ่มอย่างรวดเร็วแสดงว่าถั่วมีผลต่อค่าสติเฮ้ยเฮ้ยมามาไม่จริงเหรอไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อไปวางไม่มีเนื้อนี่นี่นี่มีเนื้อตรงนี้มีเนื้อตรงนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่เป็นไรเลยอยู่ใกล้ๆเลยตรงนี้เลยใกล้ๆตรงนี้นี่ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วตรงไหนงั้นงั้นตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เหรอไม่ได้นะสิเราวางแล้วเราต้องรีบวิ่งเลยป่ะนายไปเป็นเพื่อนเราได้ไหมโอเคพี่กิจฉันจะไปเป็นเพื่อนนายขอชาร์จก่อน Let's go โอเคไปซ่อมเหรอเราต้องหาพื้นที่สำหรับการวางเนื้อเพื่อล่อเจ้าตัวนั้นไม่งั้นมันจะพิโรธมันจะโกรธฉันรอที่เดิมกับพี่ไม้นะฉันมีไม้อยู่พี่กิจรู้เหรอว่าที่นี่มีอ่ะน่าจะมาผิดทางนะเพื่อนมันส่งแต่มันมาค้ำให้ไปทางนั้นน่ะโอ้ยพระเจ้าบอกแล้วว่าอย่าอ้อมอย่าอ้อมได้ๆๆมันมาค้ำให้ไปทางนั้นทางเดียวค่าสติมันจะหมดพี่กิจเราต้องอันนี้ก่อนดึงค่าสติแป๊บเติมไม้ไปให้เดี๋ยวผมเติมให้เติมให้เต็มทีนึงก่อนไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาพังอีกมันก็จะต้องเติมใหม่ตอนนี้ฉันกับพี่กิจจะทำการเข้าไปในป่าแล้วก็เอาเนื้อไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆไปพี่กิจไปไฟก็ดับด้วยโถ่พวกนายเติมสเต็มหลอดเลยนะเพื่อนเออนะเราเติมไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราวิ่งเลยดีกว่าไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วนายวิ่งดิวิ่งอยู่นี่ช่วยอยู่รอนายวิ่งเยอะฉันยังไม่เคยไปที่สำหรับปั่นไฟเลยด้วยซ้ำอ่ะมันอยู่แถวไหนหรอที่ปั่นไฟมีประแจตั้งเยอะแยะนะไปอยู่ตรงนั้นได้เลยจริงเหรอนายยังแบบทรมานฉันเกินไปหรือเปล่าไฟฉันก็ไม่มียังให้ฉันมาปั่นไฟอีกเหรอเดี๋ยวเราถือนี่ไงโอเคโอเคว่าแต่ที่วางมันอยู่ตรงไหนละเนี่ยอุ้ยนี่ไงเข้าเลยเขาบอกว่าอันตรายตัวนี้มีไฟฟ้านายวางเลยโอเคฉันวางเนื้อที่วางมันอยู่ทางเข้าเลยนายนี่ประแจนี่นายมาหยิบเร็วไปหยิบเร็วซ่อมนะวายอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงเปิดตู้ไงกดปิดตู้นี่ไงตามโม่ซ่อมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมานายวางเนื้อหรือยังนายวางเนื้อมาพี่กิจเราอยู่ข้างในนี่เราจะปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันเฮ้ยแต่มันกินแซ่บๆหน้าก็นายวางตรงนี้โหมันกินแซ่บๆจริงๆอ่ะมันกินแซ่บๆเลยอ่ะไม่นายไม่วางตอนออกแล้วเราทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราจะตายไหมเราขอลองตัวได้ไหมแทรกตัวเราขอกำลังงวบเฮ้ยขอแทรกไปไอ้พวกนายฮะไปอยู่แล้วไปแล้วตอนนี้หัวใจฉันเต้นแรงมากพวกเราต้องรีบไปไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขาไปเดือดเกินไปไปแล้วไปแล้วสวบไปตามมาทันไหมตามอยู่วิ่งอยู่อมวิ่งลูกอมไม่มีสิทำไงดีฉันมีแต่ขนมมันจะแค่ขนมได้ไหมว่านะค่าเซนิตี้มันมีผลต่อสติสัพพัญญาพวกนายใช่ตอนนี้ฉันเหลือ19แล้วรีบเข้าไปที่แคมป์เร็วเดี๋ยวตาย16นายเลยไปวางแบบนั้นอ๋อสติไม่ดีเลยวางงั้นเลยโชคดีที่ฉันกลับมาทันฉันเอาไม้มาอีกเยอะเลย4อันถือฟืนไว้นะคนละอันเพราะฉันเชื่อว่าหลังจากที่มันกินเสร็จแล้วมันต้องบุกเข้ามาในนี้แน่ๆเลยใช่มันจะมาจัดการพวกเราไงเมื่อกี้ในป่าที่เราผมพาแป้งไปเมื่อกี้มีไม้เต็มไปหมดเลยใช่แต่ว่าพวกเราอะเก็บไม่ได้ไงงั้นขอไม้ไปเก็บมาเดี๋ยวใจเย็นสิไม่ฉันไม่เก็บแล้วฉันไม่ไปแน่นอนอะเมื่อกี้อยู่ใกล้พวกเรามากเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเราจะโดนมันงาบแล้วฉันโดนมันเลียไปแล้วด้วยมันอยู่เข้าใกล้แล้วทำไมผมหน้าตาเบลอๆไม่พี่กิจต้องเข้ามาใกล้ไฟมากกว่านั้นอ๋อโอเคนึกว่าหน้าเบลอๆเหมือนเธอไม่รักค่าสติของพวกเราเริ่มไม่เหลือเฮ้ยแต่เราชาร์จแบตไปประมาณ 30% ได้แล้วนะของรถอ่ะเฮ้ยได้อยู่เนี่ยฉันว่าตรงแผนที่เนี่ยข้างๆเครื่องเจเนเรเตอร์เห็นไหมมันมีเหมือนคล้ายๆโรงงานอะไรก็ไม่รู้เป็นทางแยกออกไปอ่ะพวกนายคิดว่าถ้าเราไปตรงนั้นเราจะเจอของดีไหมอย่างเช่นอาจจะเป็นโรงงานขายเนื้ออาจจะต้องลองไปอ่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังชาร์จไม่ได้ถึงครึ่งเลยอ่ะฉันว่าน่าจะอีกสักพักเลยแหละตรงนี้มีเนื้ออีกชิ้นนึงหยิบไปไหมหยิบเลยโอเคหยิบเลยพี่ไม้คนไปอ่ะหยิบมาผมมือเต็มเอเราสามารถดูกล้องวงจรปิดได้หรือเปล่านะไม่รู้ผมกดตั้งน้ำเห็นได้เลยในกล้องวงจรปิดดูเหมือนว่ามันจะมืดหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีแสงมั้งใช่ไม่ต้องอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนมันจะมาอยู่นะแต่ผมเกียร์หมาแล้วผมบอกเลยมันจะมาอยู่นะเพื่อนเอ้ยนี่ไงนี่พี่โมมาแล้วเฮ้ยทั้งโมมาแล้วทั้งโมมาแล้วเนื้อนี่จะไปวางไว้ที่ไหนต่อเฮ้ยพี่โมมันมาพร้อมจักรพรรดิพี่โมมาพร้อมจักรพรรดิมาคนเดียวไม่ได้เหรอโอ้มันไล่หลังผมมาไอ้บ้าเอ้ยไหนเอามันมาทำไมอะถือไม้กันไว้เลยนะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการจุดไฟถ้าเหงื่อตกไปหมดแล้วเนี่ยเอาตรงๆฉันคิดว่ามันคงแบบคิดว่าพวกเราจะเอาเนื้อไปไว้ที่เดิมแน่ๆเลยอะคิดว่าไงผมไปดูแถวนี้ก่อนว่ามีที่วางเนื้อไหมโอเคได้
ั้นเดี๋ยวแจมาอยู่แถวๆนี้หาไม้เพิ่มงั้นฉันหาไม้ละแวกนี้ด้วยแล้วกันเนื้อวางที่เดิมไม่ได้แล้วนะโอเคพี่ไม้นั่นมากับฉันทีมันเละนี่ฉันมาแต่ฉันไม่มีมือนะบอกไว้ก่อนไม่เป็นไรฉันถือแทนในตกใจหมดเลยพี่กิจแจงได้ไม้มาเพียบเลยพี่ฉันคิดว่าไม้เนี่ยน่าจะอยู่ทางฝั่งแถวๆตรงนั้นอะมาพี่ไม้เราไปตรงนู้นกันดีกว่าระหว่างทางเราจะเข้าไปดูในป่าด้วยนะสืบค้นเจอกล้องอยู่ตรงต้นไม้แต่ว่านั่นน่ะสิทำไมกล้องถึงใช้ไม่ได้ฉันคิดว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับไอ้ตรงสถานที่นั้นแน่เลยทางแยกแปลกๆอะพี่ไม้ผมคิดว่าเขายังไม่อัปเดตเอ๊ะรอเสียงแหละเดี๋ยวโอเคไฟยังติดอยู่นะไฟยังติดอยู่ว้าพี่ไม้เข้าไปไหนเข้าไปในนี้อ่ะเขาไปซ่อมเลยไปซ่อมไฟเลยเขาอยู่ตรงนั้นฉันอยู่ฉันซ่อมเลยแล้วกันซ่อมเลยไฟยังโอเคฮะไฟยังโอเคหมายถึงแคมป์ไฟเอ้ยตายโอ้โหคนโดนเคี้ยวมันอยู่ใกล้ฉันพอดีโอ้แล้วดูหน้ามันดิบอกว่านายจะกลับมาได้นะสล็อตอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปแล้วก็อย่ามองเจ้าร้อนนี่ดีด้วยไม่แล้วนายไม่ไปซ่อมไฟกันเหรอสติบันลีสติกันไหมฉันคิดว่าค่าสติพวกเราน่าจะไม่พอนะพวกเราควรกลับก่อนไหมทุกแจ้งกลับก่อนเพราะว่าถ้าเราไปตายแน่ผมยอมสละตีปุ๊บเพื่อว่าฉันจะไม่ลืมนายอีวาซ่อมไฟให้พวกเราแล้วอ่ะผมจะซ่อมให้เพื่อนพี่กิจสุดยอดพี่กิจเหลือ 30% เร็วๆสล็อต33เฮ้ยมันต้องค่อยกลับไปทำค้างไฟเราดับแน่เลยผมกินลูกอมเพื่อวิ่งแล้วก็ผมกินลูกอมเพื่อวิ่ง400มันเอลวิ่งเร็วกลับมาได้พอดีเติมไฟใช่เห็นขวานในมือเหรอปวดใจฉันเต้นนะเพื่อนฉันก็เต้นเหมือนกันอ่ะเวลามันเต้นคือสติมันลดนะฮะตอนนี้เราต้องเข้าไปใกล้แคมป์ไฟครับใกล้ๆเลยลีโดนไฟไหมอะไรได้ขนาดนั้นน่ะโถยขวนมากนะเติมไฟครับอีกพวกนายยังมีเนื้อเหลือปะฉันไม่เหลือแล้วอ่ะนอกจากพี่โมจะฆ่าใครสักคนหนึ่งในนี้เอาแขนเราไปไหมหรือว่าขวานได้มาแล้วคนที่มีเนื้อเยอะที่สุดเนี่ยก็คือพี่กิ๊ฟสล็อตไงล่ะทำไมอ่ะลงพุงตัวสล็อตน่ะโอ้ยอย่ามากินฉันเลยนะนายลองเอาขวานไปตัดต้นไม้ใกล้ๆได้ไหมเผื่อว่าเราจะสามารถเอาวางเนื้อไว้ตรงแถวๆเศษซากต้นไม้ได้อะแล้วขวานเอาไว้ใช้ทำอะไรกันนะหรือว่าจะเอาไว้เอาไว้ฆ่ามันแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นรอบเดียวพี่โมไปก็ได้นะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันรอเติมฟืนให้อยู่ตรงนี้นะเผื่อมันมาดับฉันคิดว่านะถ้าสมมติเรามีคนอยู่ที่ฐานอ่ะมันอาจจะไม่กล้ามาก็ได้โอเคได้เลยดีฉันกับพี่โมแล้วก็พี่กิจไปด้วยกันพี่โมพี่กิจเอาพี่ไม้ด้วยเอออ้าวฉันอยู่คนเดียวเพื่อนเร็วๆนะฉันกลัวแล้วแม่อยู่ได้แต่ว่าพวกเราอาจจะตุยหรือเปล่าเฮ้ยพี่โบหรือว่าเป็นต้นไม้จิ๋วๆหรือเปล่าที่เราสามารถจะไปได้มานี่รถมาดูดิตรงนี้โอเคโอเคไปได้เอ้าเฮ้ยเราไฟดับเลยเหรอแต่ว่าเพิ่งซ่อมเองแสดงว่าตอนนี้เจ้านั้นรู้แล้วว่าพลังงานทำให้พวกเรายังรอดอยู่เฮ้ยมันก็เลยแบบทำการตัดแหล่งพลังงานของเราอะที่วางเนื้อมีเนื้อเปล่าฉันไม่มีเนื้อเลยแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีเกาะอะไรไม่รู้โล่อะไรอ่ะที่ผมเก็บขวานมาตรงนั้นอ่ะโล่อัศวินเหรอสู้กับมันเหรอโอ้ฝั่งนี้มันเป็นถ้ำเลยพี่กิจแต่ว่ามันดินถล่มแต่มันดึงนี่มันดึงเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะกินเราจะด้วยพี่กิจก็อยู่ที่ต้นไม้นั้นไปไหนอ่ะโอเคพวกเรามีแต่ลูกอมเฮ้ยเราควรรีบกลับไม่ได้แล้วสติไม่ได้แล้วโอเคไปปริศนาของวันนี้พวกเราควรจะชุมนุมกันว่าขวานพี่โบไว้ทำอะไรได้บ้างอ่ะนั่นเด็กเอาไปสู้กับมันหรอกระทืบมันหรอไม่แน่นะถ้าเกิดว่าสมมุติเราสามารถขับรถออกไปได้แล้วมีขวานแล้วอาจจะได้ฉากจบใหม่หรือเปล่าไม่ต้องแบกใกล้เต็มมาแล้วเพื่อนเลย 20% เองอ่ะโอเคเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้สู้อีกนิดเดียวแบกอดทนหน่อยนะขอร้องล่ะฉันเติมฟืนเข้าไปอีกแล้วกันไอ้จริงขับได้ขนาดนี้แล้วออกไปเติมข้างนอกได้ไหมนั่นแหละดิเฮ้ยหรือว่ามันต้องใช้แบบพลังงานแบบ 100% ในการสตาร์ทเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขับมาฝนมันก็ตกหนักไงมันอาจจะทำให้แบบแบตมันเสื่อมไปแล้วอ่ะโอ้โหเศร้าเลยเศร้าเฮ้ย
ไฟดับอีกแล้วยิ่งใกล้มันยิ่งดับไวขึ้นน่ะพี่โมจนไปด้วยเฮ้ยไม่ไปเลยเราไม่เราหลีไม่ทันพี่โมมาฉันและนายไปเราไปซ่อมไฟนี่ไม่เก็บเหมือนกันฉันไปหาไม้เพิ่มดีกว่าเดี๋ยวมานะโอเคๆๆครั้งนี้ฉันกับพี่โมเราจะไปซ่อมไฟน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการชาร์จแบตเฮ้ยพี่โมกลับพี่โมฉันได้ยินเสียงมันอยู่มันดักทุกคนมันดักที่ตู้ไฟมันมาเลยโอ้ยตุยกันเนี่ยมันตามไปเหรอมันตามพี่โมมันจะกินพี่โมแล้วเฮ้ยมึงนี่อุ้ยอุ้ยมีความอีกมาพี่แบงซ่อมไฟซ่อมไฟอะไรเราจะอยู่กับพี่โมเนี่ยฉันกลับมาที่ฐานผมมีไม้แต่อีกอย่างนึงคือฉันไม่มีประแจเราด้วยอ่ะอ้าวประแจหายแล้วฉันต้องไปพี่กิจกับพี่โมผมมีใช่แป๊บนึงเมื่อกี้พี่โมเกือบตุยอ่ะคือมันแบบมันเลียติ่งหูพี่โมไปแล้วแต่เลียติ่งหูด้วยพอเราเข้าใกล้แคมป์ไฟทำให้รู้ว่าเจ้านั่นกลัวไฟจริงๆยิ่งเราเติมไฟให้แบบมันโชดช่วงมากกว่าเดิมอ่ะเนี่ยพิกัดมันจะช่วยป้องกันพวกเราได้ไวมากเลยเมื่อกี้อ่ะตอนผมอยู่ใกล้ๆมันอ่ะผมได้กลิ่นด้วยนะกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นของมันอ่ะรู้แบบเหมือนอะไรเลยอะไรเหมือนอะไรเหมือนตอนสล็อตตดเดะเลยเด็ดจะอ้วกเหม็นแบบนั้นเลยอุ้ยได้กลิ่นไหมเพื่อนตอนนั้นน่าเกลียดอ่ะเหม็นมากไปซ่อมนะไปไปซ่อมเลยไปซ่อมเลยเหลืออีก 10% เองอ่ะฉันและพี่โม่เราเดินทางด้วยกันถ้าเกิดว่ามันมาฉันจะเป็นคนออกตัวรับแทนเองเฮ้ยอ่ะฉันต้องการให้นายรอดคนเดียวเราเลิกก่อกองไฟรอดแล้วพาทุกคนออกไปแล้วก็บอกเขาเรียกว่าอะไรบอกเกียรติศักดิ์ของฉันด้วยว่าฉันเป็นผู้เสียสละฉันจะสร้างอนุสาวรีย์ให้นายขอบคุณมากเข้าไปเฮ้ยโคตรเจ๋งเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะพี่โมนายเคยเดินไปสุดฝั่งของฝั่งนี้หรือยังไม่เคยเลยมาดิมันคืออะไรอ่ะมีตัวนั้นไงอุ้ยรู้เลยว่ามีอะไรฉันคิดว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเออฉันคิดว่าพี่โดยไม่ใช่ต้องใช่แน่ๆเอ้ยผมออกไปไม่ได้อ่ะฉันเห็นเมื่อกี้มันจะตามฉันฉันรีบเดินกลับมาที่บ้านก่อนนะไปเลยกลับมาที่แคมป์แล้วนี่กลับมาที่แคมป์ตอนนี้มันไม่ตามมันอยู่กับพี่ชาโม่อ่ะมันไปแล้วไม่แน่พี่โม่อาจจะตายในป่านี้แต่ไม่เป็นไรเผลอๆนะคุณนายน่าจะต้องซ่อมไฟอีกสักรอบนึงมั้งเนี่ยเพื่อนมาดูดิเราจะสร้างอนุสาวรีย์ให้พี่โม่ไม่เพิ่งสร้างให้ผมอีกประมาณ 10% ทุกคนอีกประมาณ 10% แค่ติ่งเดียวเองผมกำลังกลับไปอุ๊ยพวกเราเกาะรถไว้ก่อนเลยฉันจะไปละละก่อนนายติดกุญแจเลยกุญแจหรือว่าแบบสตาร์ทมือฉันเติมฟืนก่อนต้องเอาสายไฟมาเชื่อมกันซิโอ้โหนี่สกิล GTA นะโอเคเมื่อกี้ฉันได้กิ่งไม้มาเพิ่มอีกหนึ่งงั้นก็รออย่าเดินดิอย่าเดินฉันจะใส่แต่มันใกล้เต็มแล้วนะพวกนายจ่อพวกนายจุ่มมากอ่ะจ้องหลอดอยากกลับบ้านฉันก็อยากกลับเหมือนกันงั้นใส่ไฟนะเต็มแล้วทุกคนใส่เลยเฮ้ยไฟเต็มแล้วเย้แน่ใจนะไปแล้วพวกเราออกจากที่นี่ไปแล้วไปได้แล้วออกไปจะมาไปไงอ่ะเย้และแล้วพวกเราก็สามารถออกมาจากป่าลึกนั้นจนสำเร็จแต่ต้องบอกเลยว่าขวานของพี่โม่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้นะต้องเป็นปริศนาสำหรับพวกเรามากๆเลยอ่ะอยากรู้เหมือนกันนั่นนะสิต้องรออัปเดตป่ะเพื่อนฉันคิดว่านะในอนาคตเนี่ยขวัญ นี้อาจจะสู้สัตว์ประหลาดได้ก็ได้หรือไม่ก็ขวัญ นี้อาจจะเอาไว้ใช้ตัดฟืนตัดไฟอะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็เป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายขวัญน่ะอาจจะตัดต้นไม้ได้แต่ตัดใจจากเธอน่ะไม่ได้หรอกโอ้ฉันจะกลับบ้านตรงไหนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมานั่งรถคันเดียวกับพี่โมอ่ะไม่ไหวแล้วนะเสียวมากไม่ไหวเลยบ๊ายบายทุกคนตอนนี้เรากลับมาในแคมปิ้งอีกครั้งนึงเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าขวานจะเอาไปใช้ที่ไหนพี่โมถือขวานมาไหมอุ้ยเสียงดังเชียวอยู่นี่ว้าวว้าวว้าว
ฉันว่าไอ้เจ้าตัวนั้นน่าจะมากินข้าวที่เราวางเอาไว้แล้วโหซึ่งขวานนี้เนี่ยจะเอาไปใช้อีกฟากนึงของเครื่องปั่นไฟเพราะว่าพวกเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยและฉันคิดว่าที่นั่นน่ะมันมีทางเชื่อมไปอยู่น่าจะพอไปได้ปะเอ้ยน้องมากินข้าวว้ายพี่โมไปไปไปเรารีบวิ่งไปไปเลยไปแล้วนะโหซวบใหญ่เลยซอยซอยซอยจูเราออกเดินทางในขณะที่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าไฟจะดับเมื่อไหร่ด้วยเราพยายามไปในที่ที่มีเนื้อวางอีกสักอันนึงนะแล้วฉันเอาเนื้อมาอีกด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ไงตรงหน้าท่อนไฟที่ท่อนไฟที่ท่อนไฟเอาเนื้อวางเลยไหนวางไว้ดิละก่อนละก่อนขอพวกเราไปสำรวจนิดนึงจะได้รู้ว่าขวานเนี่ยมันเอาไปไว้ทำอะไรกันแน่ฉันหวังว่าขวานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราเฮ้ยนี่ไงวางวางวางมันมีพื้นที่อะไรอ่ะบ้านลินคอนไม่เป็นเหมือนที่13ชื่ออะไรลินคอนเหรอลินคอนน่าจะเป็นบ้านของคนที่ชื่อลินคอนใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นฮะแล้วซอยทุกคนเรียกมาเร็วแล้วน่าจะเป็นซอย13เฮ้ยซอยมันลึกมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีบ้านใช่โอ้ my god เราเข้าทางไหนได้บ้างเข้าไม่ได้เราต้องไปดูลองบ้านมีทางลงใต้ดินแต่ข้างในมันเหมือนมันมีไฟนะฉันว่าเร็วไปเร็วข้างในเหมือนมีคนหลังตอนนี้ค่าสติฉันไม่ค่อยดีละหลังบ้านมีทางลงลงโอเคลงเร็วเร็วเร็วเนี่ยโหนี่ไงไม้พี่โม่ขวาลองผ่านละเฮ้ยไปเฮ้ยไปลุยไปข้างในเหมือนมีไฟแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องค่าสติเลยอ่ะมีอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะกล่องอะไรไม่รู้ฟิวโอ้ my god หรืออะไรต้นไม้อ๋อในนี้เหมือนเป็นแค่บ้านเฉยๆหรอพวกเราจะตายแล้วเนี่ยไม่ก็เราเปิดออกไปไม่ได้อ่ะแล้วเรามาสำรวจบ้านนี้แล้วเรากำลังจะตายตายในบ้านนะเพื่อนว้ายบ้านนี้มันทำอะไรได้อาจจะเป็นบ้านคนสร้างเกมแค่นั้นหรอมันลอยเราเข้ามาเฉยให้เรารู้อยากรู้อยากเห็นโอ้ไม่นะข้าสติฉันกำลังจะหมดทันแล้วน้องกำลังอ๋ออย่านะอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ากันอย่ามองหน้ามันอย่าหันไปอย่าหันไปแม่อย่าหันไปว้าผมก็ไปไหนแล้วผมก็ไปไหนแล้วพี่เกียรติซ่อมไฟได้ไหมซ่อมอยู่รอบตรงนี้ไปรอบตรงนี้ไม่มีอะไรไปที่บ้านเลยไปที่บ้านเลยไปติดแล้วไปติดแล้วมีอะไรไหมบ้านฉันกำลังเดินเข้าไปที่บ้านอีกครั้งนึงบ้านแคมป์ไฟดับนายก็เอาปืนเติมสิกำลังเติมอยู่ในบ้านเป็นไงบ้างมันเข้ามาหลังบ้านนายแล้วนายหันไปดูว้ายโอ้โหโอ้ยไปซ้อมพวกแกเอ้ยแต่บ้านนี้ป้องกันเราได้นะเนี่ยใช่แต่มันไม่ป้องกันสตินายนะใช่สติหมดก็เท่านั้นนะเพื่อนรักก่อนเพื่อนพี่พ่อรักก่อนบ๊ายบายดีอยู่โอเคจะรักนายจะจำพวกนายตลอดไปตายทีละคน2คน3คน4คนแล้วก็เห็นพวกนายตายเหมือนกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเข้ามาในบ้านอยากรู้อะไรตายแบบหัวโล้นบ๊ายบายทุกคนป้องกันมันไม่ป้องกันรู้แล้วนะว่าขวานเอาไว้ทำอะไรนะขาของมันมีก็จริงแต่ว่าตรงระหว่างตัวของมันอะมันเหมือนฉันเห็นไส้ในมันเลยนะนั่นน่ะมีไส้ด้วยเหรอใช่